คะนั่นก็เป็นข่าวอัปเดตวงการเกาหลีค่ะเพราะว่ามันเดย์อีสเคเดย์ค่ะสำหรับวันนี้ข่าวในวงการเกาหลีจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราขอเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวของบอยแบนด์เกาหลีที่ดังที่สุดในตอนนี้อย่างวง EXO กันก่อนเลยค่ะหลังจากเมื่อปีที่แล้ว EXO ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลง K-POP ในประเทศไทยชนิดไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนกับคอนเสิร์ต EXO รอบ EXO Planet No. 1 The Lost Planet in Bangkok บัตรคอนเสิร์ตทั้ง2รอบหมดเกลี้ยงแทบจะในทันทีที่เปิดจองบัตรค่ะความร้อนแรงบวกกับความรักของแฟนคลับชาวไทยที่มีให้หนุ่มๆอย่างมากมายก็เป็นการพิสูจน์ความเป็นบอยแบนด์เกาหลีที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ชนิดที่เรียกว่าหาคู่ต่อก่อนได้ยากมาจริงๆค่ะแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา EXO ก็ได้คัมแบ็คอัลบั้มใหม่ชุดที่2 Exodus พร้อมกับซิงเกิลสุดฮิต Call Me Baby ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยยอดจองอัลบั้มที่กำลังเตรียมทะยาน1ล้านกว่าปีแล้วเพื่อตอกย้ำความสำเร็จของ EXO พวกเขาก็เตรียมประกาศเผยฟ้ามาจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในประเทศไทยอีกครั้งค่ะกับคอนเสิร์ต Room Move H Present EXO Planet No. 2 The Exolution in Bangkok ในวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีและจะเปิดจองบัตรอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤษภาคมค่ะรู้สึกว่าปีนี้ประเทศไทยของเราจะร้อนแรงสำหรับศิลปินชาวต่างชาติจริงๆนะคะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนักร้องสาวสุดเลิศจากแดนคิมจิเจสสิก้าจองก็กำลังเตรียมตัวลัดฟ้ามาประเทศไทยเพื่อจัดงานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในชื่อเจสสิก้าสวีทเดย์อินไทยแลนด์2015ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ณ BCC หอศิลป์เพราะลัดเท้าค่ะงานนี้เรียกได้ว่าสาวเจสสิก้าพร้อมลัดฟ้ามาพบกับแฟนคลับชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงานแฟนมีตติ้งสุดพิเศษอันแสนหวานในแบบสวีทเดย์ที่ทำให้ทุกคนต้องตกหลุมรักสาวสวยเสียงดีมีเอกลักษณ์คนนี้มากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เธอไม่ได้มาหาแฟนคลับชาวไทยนานพอสมควรครั้งนี้เลยถือได้ว่าเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆถ้าใครพลาดไปเนี่ยรับรองได้ว่าต้องเสียดายอย่างแน่นอนค่ะมาครับเปิ้ลไปที่ข่าวของ5นักร้องสาวสุดเซ็กซี่ EXID ที่สร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงเกาหลีเรียกได้ว่าถูกจับตามองเป็นอย่างมากว่าพวกเธอจะได้รับกระแสจากผลงานต่อไปยังไงหลังจากที่พวกเธอได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี2015ล่าสุดพวกเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับมินิอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า Aye พร้อมกับเปิดตัวด้วยซิงเกิลซื้อร้อนแรงชื่อเดียวกับอัลบั้ม Aye กี่เดือนก็มียอดวิวกว่า6ล้าน8แสนวิวไปเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีเพลงพระอีกหลายเพลงรวมถึงซิงเกิลยอดฮิตอย่าง Up and Down เพลงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2014ที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีเพลงฮิตอย่าง Every Night รวมอยู่ในอัลบั้มนี้ให้แฟนๆได้ฟินและแดนซ์ตามกันอีกด้วยค่ะทั้งร้องทั้งเต้นเก่งขนาดนี้จะไม่ให้ติดอันดับอยู่ในวงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปี2015ได้ยังไงล่ะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะแวะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังอยู่กับข่าวของวงการเกาหลีค่ะสำหรับวงที่ถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งวงการเคป๊อปอย่างวงดงบังชิงกิค่ะ